สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพิกอะคาร์ดในหัวข้อที่ว่าข้อความที่เขาอยากจะพูดกับเรานะคะข้อความที่เขาอยากจะพูดกับเรามีให้เลือกทั้งหมด4ภาพใบที่2ใบที่3ใบที่4มีให้เลือกทั้งหมด4ภาพไพ่ค่ะ1 2 3 4เรามาเริ่มทีมที่หนึ่งนะคะทีมที่หนึ่งแหวนแต่งงานเขาคิดเรื่องการแต่งงานเขาเคยคิดเรื่องเขาอยากจะบอกคุณว่าเนี่ยเขาอ่ะเคยคิดเรื่องการแต่งงานทุกวันนี้เขาอ่ะไม่มีความสุขเลยเขาคิดมากซึมเศร้าเพราะเรื่องของคุณบางครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแบบอยากจะมีแฟนเป็นกระเทยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปหรือไม่เขาก็คิดว่าเป็นเกย์ให้มันอันนี้ก็คือเป็นเกย์เหมือนกันนะแต่เป็นเกย์ผู้หญิงอะคล้ายๆอย่างว่าบางทีอะเขาอยากจะบอกว่าบางทีอะเขาเคยคิดเรื่องการแต่งงานกับคุณนะแต่คุณอะทำให้เขาอะไม่มีความสุขเลยเขาเนี่ยเหมือนคนตาบอดเลยนะทั้งที่ตาไม่ได้บอดแต่ก็เหมือนคนตาบอดอ่ะคุณทำให้เขาเนี่ยเป็นทุกข์แล้วก็ซึมเศร้ามากตอนเนี้ยเขาอ่ะรู้แล้วว่าคุณเนี่ยคือคนที่สามารถปลดล็อกความรู้สึกของเขาได้เขาเสียใจนะที่ว่าคุณกับเขาเนี่ยเลิกคบกันไปเพราะว่าคุณเนี่ยแจกใบแดงให้เขานั่นก็คือคุณน่ะบล็อกเฟซบล็อกไลน์เขาไปคุณอะบล็อกเฟซบล็อกไลน์เขาไปหลังจากที่คุณอะบล็อกเฟซบล็อกไลน์เขาไปเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าสู่เส้นทางธรรมะเขาพยายามทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะเพราะเขาเนี่ยยังคิดอยู่อะว่าเขามีความคิดนะว่าคุณกับเขาเนี่ยสามารถแต่งงานแล้วก็เขายังอยากที่จะมีลูกกับคุณทุกวันนี้เขาก็เหมือนทุกวันนี้เขาเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ
เนี่ยทุกวันนี้เขาเข้าหาทางพระพิฆเนศอ่ะเขาจะไปไหว้ที่ศาลพระพิฆเนศเขาจะไปไหว้ที่ศาลพระพิฆเนศขอพรนะให้คุณเนี่ยกลับมาหาเขาเขาก็พยายามแบบเนี่ยทำบุญเขารู้สึกว่าเหมือนคุณกับเขาเนี่ยรักกันนะแต่ว่าเหมือนเขาเคยคิดอยากแต่งงานกับคุณน่ะแต่คุณก็ทำให้เขาเป็นทุกข์เป็นกังวลน่ะเหมือนกับว่าเขาอยากจะคืนดีกับคุณนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณเขาอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณเขาอยากจะขอโทษคุณเขาอยากจะตามง้อคุณเขาอยากจะตามง้อคุณนะแต่เขาก็ไม่แน่ใจอะว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาเนี่ยยินดีที่จะให้เงินก้อนหนึ่งคุณเลยนะเขายินดีที่จะมอบเงินก้อนหนึ่งให้คุณเลยเพราะเขารู้สึกว่าการจะคืนดีกับคุณน่ะมันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนเอาค้อนไปทุบกำแพงเขารู้สึกว่าคุณน่ะไม่ได้รักเขาในขณะที่ว่าเขาเนี่ยอยากจะคืนดีกับคุณมากเขาอยากจะคืนดีกับคุณมากอ่ะถ้าจ่ายเงินให้คุณก้อนหนึ่งแล้วคุณยอมยกโทษให้เขาเนี่ยเขาก็ยอมเหมือนตอนนี้เขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะเหมือนเขาป่วยอ่ะเหมือนตอนนี้เขาไม่สบายอยู่นะแล้วก็อาจจะป่วยเป็นโรคหัวใจก็ได้นะทุกวันนี้เขาพยายามเข้าวัดทำบุญนะตอนนี้เขาไม่สบายอยู่นะเขาอาจจะป่วยเป็นโรคหัวใจหรืออาจจะเป็นโรคไอ้เนี่ยอกหักรักสลายไม่ตายหรอกแบบโรคหัวใจถูกทำร้ายอะไรเงี้ยโรคถูกทำร้ายจิตใจเนี่ยเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณเนี่ยเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณมากเลยเขาอยากจะบอกว่าเขาอะอยากจะคืนดีเขาอยากจะคืนดีกับคุณอะเขาอยากจะมีลูกเขาอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณเขาอยากจะขอโทษคุณแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมเหมือนเพื่อนๆเขาก็สนับสนุนนะเขาอยากจะบอกคุณนะว่าคุณน่ะเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายเขาชอบแอบดูคุณทาง Facebook เขาชอบแอบดูคุณทาง Facebook นะแล้วก็ความคิดเรื่องการแต่งงานน่ะมันยังอยู่ในใจเขาอ่ะเขาอยากจะชวนคุณไปกินข้าวที่บ้านเขาอยากจะเลี้ยงขนมคุณเขาอยากจะไปหาคุณเนี่ยเขาอยากจะมาหาคุณเหมือนคุณอ่ะมีอิทธิพลกับใจเขามากเลยนะคุณต้องระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างจะลุ่มหลงในตัวคุณมากอะเหมือนเขาเป็นคนที่ติดมือถือด้วยนะคนคนนี้เขาลุ่มหลงในตัวคุณมากเนี่ยเขาอาจจะปั้มคุณได้นะเขาอยากจะพาคุณไปหาหมออืมเขาอาจจะมองว่าคุณอ่ะอ้วนไปเขาอยากจะสารภาพรักคุณเ
เขามองว่าคุณอะเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่ก็ดูลึกลับอะเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่ก็ดูลึกลับนะคะมีความลึกลับมีเสน่ห์แต่ก็ลึกลับทีมที่สองนะคะต่างคนต่างไปอย่าให้อดีตมาอยู่เหนืออย่าให้อดีตมันมาอยู่เหนือปัจจุบันก็ว่าไปฉันขอขึ้นราคาเห็นด้วยฉันก็มันเหมือนกับว่าเลิกกันไปแล้วเออเลิกกันไปแล้วแล้วก็มีเป็นเค้กมาตั้งสองอันแล้วก็มีเด็กเขาอยากจะบอกคุณว่าถึงจะเลิกกันไปแล้วเนี่ยแต่เขาก็มองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีค่านะเขามองว่าถึงจะเลิกกันไปแล้วแต่คุณก็มีค่าทุกวันนี้เขาพยายามซ่อมแซมชีวิตตัวเองทุกวันนี้เขาพยายามซ่อมแซมชีวิตตัวเองเพราะว่าในอดีตเขาเคยเจ็บช้ำเรื่องคุณคุณอ่ะเหมือนนางฟ้าคุณเหมือนนางฟ้าทุกวันนี้เขามองว่าเนี่ยเหมือนจิตใจของเขาอ่ะมันได้รับการชำระล้างอ่ะร่างกายที่สกปรกได้รับการอาบน้ำเนี่ยเหมือนทุกวันนี้เขาก็สบายใจขึ้นมีคนน่ะเอาเรื่องของคุณน่ะมาเล่าให้เขาฟังมันมีคนน่ะเอาเรื่องของคุณมาเล่าให้เขาฟังซึ่งเขาก็มองว่าคุณน่ะก็คุณน่ะก็มีสามีแล้วก็มีลูกที่น่ารักแล้วก็เขามองว่าคุณน่ะเหมือนนางฟ้าเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เนี่ยเหมือนคุณน่ะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ทำมาหากินเก่ง
คือสิ่งที่เขามองเกี่ยวกับคุณเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันมีคนอ่ะเอาเรื่องของคุณไปเล่าให้เขาฟังอ่ะว่าคือทุกวันนี้คุณก็มีความสุขดีกับคู่ของคุณคุณมีความสุขดีเนี่ยเป็นเหมือนกับพ่อแม่ลูกมีความสุขกันดีจริงๆสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณอ่ะก็คือว่าเขาเสียใจนะกับเรื่องในอดีตอ่ะเขารู้สึกว่าเหมือนคุณอ่ะเป็นทองคำที่ว่าเขาทำหลุดมือเมื่อเขาสูญเสียคุณไปอ่ะเขาเจ็บมากเหมือนคนประสบอุบัติเหตุใกล้ตายทุกวันนี้เขาก็สบายใจขึ้นนะเพราะว่าเหมือนเขาได้ชำระล้างจิตใจให้สะอาดเขาก็ได้ยินมาว่าคุณก็เนี่ยเหมือนคุณอ่ะก็เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วก็มีลูกที่ตั้งใจเรียนแล้วคุณก็เนี่ยได้รับเงินเหมือนคุณอ่ะก็ได้รับเงินจากเป็นการปันเค้กไงเหมือนกับว่าเนี่ยเหมือนกับว่าเค้กเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ไงเนี่ยความอุดมสมบูรณ์เหมือนคุณก็มีเงินใช้อ่ะคุณก็สวยเหมือนนางฟ้าคุณหน้าตาคุณเป็นคนหน้าตาดีอ่ะคุณหน้าตาหล่อคุณหน้าตาสวยนี่คือที่เขาอยากจะบอกคุณน่ะว่าเขาคิดว่าคุณน่ะก็มีความสุขดีกับครอบครัวของตัวเองนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะว่าเขาคิดว่าคุณก็มีความสุขดีล็อกล้อนะเขารู้นะว่าคุณน่ะบล็อกเฟซบล็อกไลน์เพราะว่าการล็อกล้อเนี่ยก็คือว่าเป็นการบล็อกเฟซบล็อกเฟซบล็อกไลน์เขารู้ว่าคุณอะบล็อกเฟซเขารู้อะว่าคุณอะทำมาหากินเก่งอะหาเงินได้เยอะคุณไม่จำเป็นต้องง้อใครอะคุณมันเนี่ยคุณหาเงินได้เยอะคุณทำมาหากินเก่งเนี่ยคุณสวยเหมือนนางฟ้าด้วยนะคุณเหมือนนางฟ้าเหมือนเขาอ่ะไปหาหมอผีเพื่อที่จะทำของใส่คุณโดยที่ว่าเพื่อนเขาก็สนับสนุนเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนรักสวยรักงามเหมือนเขาไปหาหมอผีทำของใส่คุณด้วยนะคนเนี้ยไปหาหมอดูเขาไปหาหมอดูทุกวันนี้เขาก็ยังแบบแอบดูคุณอยู่เหมือนเขาไม่แน่ใจอ่ะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่โลภหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาไม่รู้อ่ะว่าคุณเป็นคนยังไงอ่ะเหมือนเขาอ่ะไม่รู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนยังไงนะเหมือนเขาเห็นคุณอ่ะไม่เต็มตาเขาไม่แน่ใจว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ขี้โกงไหมเขาไม่แน่ใจเพราะเขาไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายเขาก็ยอมรับความจริงนะว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่กันเขารู้นะว่าคุณอ่ะอาจจะไปหาเนี่ยคุณอาจจะไปหาพระเนี่ยถอนของอ่ะเขารู้ว่าคุณอ่ะอาจจะไปหาพระเพื่อถอนคุณไสยมนต์ดำเขาอยากจะคืนดีกับคุณนะเหมือนเขาอ่ะอยากจะคืนดีกับคุณถึงคุณน่ะจะมีผัวแล้วนะแต่เขาก็ยังรักคุณให้ระวังคนคนนี้จะทำเสน่ห์ให้ระวังคนคนนี้จะทำของทำเสน่ห์ใส่คุณนะคะ
ให้ระวังทีมที่สามค่ะทีมที่สามพ่อห่วงลูกสาวเขาหึงหวงคุณมากเลยนะคนคนนี้เหมือนผัวแก่ได้เมียสาวเขาหึงหวงในตัวคุณมากเขาอยากจะเอาชนะใจคุณเขาเป็นคนที่ขี้หึงนะเนี่ยรับมีดเตรียมไว้แทงคุณเลยเขาต้องการที่จะเอาชนะใจคุณเนี่ยเขาอยากให้คุณอะเขาอยากให้คุณเนี่ยรักเขาเขารู้ว่าคุณน่ะไม่ซื่อสัตย์กับเขาเขาก็เสียใจนะเนี่ยมีความรู้สึกโกรธมีความรู้สึกเสียใจอยากเอาชนะเขาคาดหวังว่าคุณน่ะคุณกับเขาเนี่ยจะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าและสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้หรืออาจจะชอบไม่เหมือนกันแต่อาจจะแบบอยู่ด้วยกันได้อะเขามองว่าคุณเป็นคนนิสัยแปลกๆนะเป็นผู้หญิงที่นิสัยเหมือนผู้ชายอะเขาอาจจะมองว่าคุณอะเป็นคนนิสัยแปลกๆเหมือนกับว่าเขาอาจจะมองว่าคุณอะเป็นพวกเกย์หรืออะไรสักอย่างอะเขามองว่าคุณจะแปลกๆหน่อยแต่เขารู้นะว่าคุณอะเป็นคนที่รักลูกมากเป็นคนธรรมะธรรมโมเขารู้ว่าคุณน่ะเป็นคนที่รักลูกมากแล้วคุณก็เป็นคนธรรมะธรรมโมเขามองว่าคุณน่ะจะเป็นคนที่นิสัยแปลกๆสักหน่อยอ่ะซึ่งคุณก็ไม่จำเป็นต้องสนใจเขาแอบไปหาหมอดูเพราะเขาอยากจะสืบเรื่องคุณความที่ว่าเขาอยากจะสืบเรื่องคุณเนี่ยเขาก็แอบไปหาหมอดูเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเฮ้ยมันเสี่ยงนะเสี่ยงที่จะเลิกกันมันมีความเสี่ยงที่จะเลิกกันน่ะเขาก็เลยไปหาหมอดูว่าเออคือเขาอะเอาดวงคุณอะไปให้หมอดูแล้วเขารู้ว่าเนี่ยดวงคุณกับเขาเนี่ยมันเสี่ยงที่จะเลิกกันแต่ความที่ว่าเขาอะอยากรู้เหมือนเขาอยากรู้ว่าคุณกับเขาเนี่ยจะไปด้วยกันได้ไหมเขารู้นะว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะไปด้วยกันไม่รอดอะแต่เขาก็ทำเป็นปิดตาข้างเดียวใครมาพูดอะไรก็ไม่สนเขาชอบแอบไปไหว้พระพิฆเนศไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะเขาเนี่ยอยากจะคืนดีกับคุณเขาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเรื่องคุณน่ะคนคนนี้มีความคิดอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะแต่งงานกับคุณเนี่ยเขาอยากจะชวนคุณไปวัดไปทำบุญคนคนนี้อยากจะชวนคุณไปวัดไปทำบุญด้วยนะแล้วเขาอยากจะพาคุณน่ะไปอาบน้ำมนต์ไปกินน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ล้างเสนียดจันไรเขาโกรธคุณไหมเขาโกรธคุณนะที่ว่าคุณน่ะเคยรักเขาแต่คุณน่ะ
อนนี้คุณอะไปรักคนอื่นทุกวันนี้เขาเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าเหงาเพราะรักเขาไม่มีความสุขเขาอยากจะเรียนรู้นะว่าจะทำยังไงถึงจะเอาชนะใจคุณได้อะเหมือนคนคนนี้เขาต้องการที่จะเรียนรู้ว่าฉันจะต้องทำยังไงอะถึงจะเอาชนะใจคุณได้สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก็คือเขาอยากรู้ว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำยังไงท่านถึงจะเอาชนะใจเธอได้เขาอยากจะช่วยเหลือคุณเขาอยากจะแบ่งเงินของเขาอะให้คุณอะเหมือนเขาอยากจะแบ่งเขาต้องการที่จะเลี้ยงดูคุณน่ะเขาต้องการที่จะอุปถัมภ์เลี้ยงดูคุณน่ะแต่คุณก็ดันบล็อกเฟซบล็อกไลน์เขาไปเรียบร้อยแล้วนี่สิทุกวันนี้เขาเสียใจมากเลยนะเพราะว่าเขาอยากจะคืนดีกับคุณเนี่ยเนี่ยคุณน่ะเป็นเพชรแท้คุณคือเพชรแท้ที่เขาคาดหวังว่าจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าเขาต้องการที่จะเอาชนะใจคุณค่ะอืมนี่คือที่ไพ่บอกจบค่ะเรามาดูทีมสุดท้ายนะคะตาดูดาวเท้าติดดินนะคะตาดูดาวเท้าติดดินไฟสูงอันของสูงแม้ปองต้องจิตหากมิคิดปีนป่ายจะได้หรือสุนทรภู่ผู้หญิงรักก็คือผู้หญิงด่าวงเล็บหลงตัวเองหมายความว่าคือบางครั้งอ่ะคนเราเวลารักใครชอบใครมันก็ชอบคิดไปเองอ่ะว่าเขามีใจบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเราก็ได้นะคะคนคนนี้เขาอะแอบไปหาหมอดูด้วยนะเขาแอบไปหาหมอดูนะเพราะว่าคุณอะล็อกล้อไปแล้วคือคุณอะบล็อกเฟซบล็อกไลน์เขาไปแล้วคุณอะบล็อกเฟซบล็อกไลน์เขาไปแล้วเขาอะรู้ว่าคุณอะรวยมากเหมือนคุณน่ะคุณเนี่ยได้เงินจากคนแก่แต่เขาเนี่ยมีอยู่30บาทคุณน่ะรวยมากเขามีความรู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ได้เหมือนเขาเป็นหุ่นยนต์น่ะเขาทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไม่คุยด้วยเหมือนเขาเป็นหุ่นยนต์อ่ะเขาทำอะไรไม่ได้อ่ะแล้วเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าเขารู้ว่าคุณอ่ะไม่ได้ชอบเขานะเนี่ยเขารู้นะเนี่ยเป็นโรคคิดมากเป็นโรคซึมเศร้าเขารู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ได้อ่ะหนึ่งเงินก็ไม่มีแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบเป็นหุ่นยนต์อะทำอะไรไม่ได้อะเหมือนเขาเป็นหุ่นยนต์ไงเหมือนคุณไม่ใช่แค่บล็อกเฟซบล็อกไลน์นะเนี่ยบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไม่คุยด้วยไม่มองหน้าอะไรเงี้ยเหมือนคุณอะไม่ได้สนใจเขาเท่าไหร่อะเหมือนเขามองว่าคุณอะก็ไม่ได้สนใจเขาอะเหมือนเขาเป็นสิ่งที่คนไม่มีความจำเป็นเหมือนหุ่นยนต์อะเหมือนไม่มีอะไรที่ต้องสนใจอะเหมือนเขามองว่าคุณไม่ได้สนใจเขาด้วยซ้ำไปคุณสนใจแต่เรื่องหาเงินเหมือนเขาอะรู้ว่าคุณอะสนใจแต่เรื่องหาเงินคุณควรจะระมัดระวังเนี่ยคุณควรจะหาปืนมาพกนะเพราะว่าคนคนนี้เป็นพวกทำเสน่ห์มนตรามหาเสน่ห์ทำคุณใสมนดำเขาอยากจะไปหาคุณคนเนี้ยเขามีอาจารย์นะทำแบบทำเสน่ห์คุณควรจะไป
ไปรดน้ำมนต์นะคนเนี้ยเขาทำเสน่ห์ให้ผีมาขี่คอคุณช่างหัวมันคือคุณอะไม่ได้สนใจไงเหมือนกับว่าช่างหัวมันเพราะว่าคุณไม่สนใจไงคุณไม่สนใจไงว่าเขาอะจะแทงข้างหลังคุณไหมหรือเขาจะเล่นของไหมคุณอะช่างหัวมันคุณไม่สนใจเพราะว่าคุณมีคนที่คุณรักอยู่แล้วคุณไม่สนใจอะคุณไม่สนใจคนที่เอามีดมาแทงอะเพราะว่าคุณอะรู้ว่าคุณคนเนี้ยไม่ใช่คนที่คุณรักเขาอยากจะบอกคุณนะว่าเหมือนกับว่าเขาอะมองว่าคุณอะเป็นดาวที่เขาอะเกินที่จะเอื้อมถึงเหมือนเขาอยากจะมีอะไรกับคุณอะคนเนี้ยเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอยากจะมีอะไรกับคุณอยากจะมีลูกกับคุณอะเหมือนเขาอะไม่รู้จะทำยังไงจะแก้ปัญหานี้ได้เขามองว่าคุณเป็นคนที่ชอบแต่งหน้านะแล้วก็คุณอ่ะสวยเหมือนนางฟ้าเขาพยายามจะเอาชนะคือคุณอ่ะเป็นคนที่เซ็กซี่มากมาดูบทสรุปนะเหมือนคุณอ่ะไม่สนใจเขาอะบทสรุปก็คือว่าเหมือนเขาอะอยากจะสร้างครอบครัวเขาจะพยายามง้อเพื่อให้ได้คุณเขาต้องการที่จะคืนดีอะคุณเขาต้องการที่จะคืนดีอะคุณเขาจะพยายามมาง้อคุณเขาต้องการสร้างครอบครัวกับคุณแต่คุณน่ะไม่ได้สนใจเขาเลยเนี่ยช่างหัวแม่งอ่ะคุณน่ะมีคนที่คุณรักอยู่แล้วคุณอาจจะเคยเป็นเพื่อนกับคนคนนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นแฟนกันได้เหมือนคุณน่ะมีคนที่คุณรักอยู่แล้วอ่ะเหมือนคุณน่ะมีคนที่คุณรักอยู่แล้วเหมือนคุณก็มีคนที่คุณรักอยู่แล้วนั่นก็คือคุณมีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือเนี่ยเหมือนเขากำลังวาดวิมานในอวกาศหรือต้องการที่จะครอบครองดาวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เหมือนคนคนนี้เขาอะอยากจะได้เงินของคุณเพราะว่าคุณอะรวยมากเลยคุณอะได้เนี่ยคุณอะรวยมากแต่คนนี้มีอยู่30บาทคุณมีอยู่3ล้านเขามีอยู่30เพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาอะอยากจะง้อขอคืนดีอะคุณเพราะว่าคุณอะสวยและรวยมากและเขาต้องการที่สำคัญเนี่ยคุณอะมีใบปริญญาด้วยคุณอะเป็นคนที่มีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยกับคนคนนี้คุณควรจะระวังตัวไว้หน่อยเพราะว่าเขาเป็นพวกที่คิดไม่ดีอ่ะคุณน่ะเนี่ยมีมีดแล้วก็เป็นพวกที่เป็นไพ่โจรน่ะเนี่ยเขาคิดไม่ดีอ่ะคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องระวังไว้ด้วยเพราะว่าคนคนนี้เขาต้องการที่จะจับคุณนั่นเองถึงคุณจะช่างหัวมันนะถึงคุณจะช่างหัวมันแต่เขาเนี่ยต้องการจะคืนดีอ่ะคุณน่ะแล้วเขาแบบพยายามจะมาง้อคุณน่ะทั้งที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องยากนะแต่คุณเป็นคนที่เซ็กซี่อ่ะเขาพยายามที่จะหาทางอ่ะที่จะทำให้ตัวเองสมหวังอ่ะเหมือนคุณอ่ะทำให้เขาเจ็บปวดมากเลยนะแต่คุณไม่ต้องสนใจหรอกเพราะว่าคนเราอ่ะถ้ามันไม่ใช่เนื้อคู่กันยังไงมันก็ไม่ใช่อ่ะเขาไปดูดวงมาเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วอ่ะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยไปดูดวงมาเขาแอบเอาดวงคุณอะไปให้หมอดู
คุณเป็นคนรวยเขาเป็นคนจนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เขาจะพยายามที่จะทำให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงโดยที่เขาก็ไม่ได้ถามความรู้สึกคุณนะว่าคุณอะอยากจะคุยกับเขาไหมหรือว่าอะไรสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ